HD และในแอป Shopee งวดนี้ถูกทีละแต่ไม่เป็นไรมากรอกเลขลอตเตอรี่ของคุณแล้วชิงรางวัลต่อนะเมื่อยเหมือนกันนะบางทีสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมวนาดลในค่ำคืนวันอังคาร1ทุ่มตรงทุกอาทิตย์ครับผมแต่อาทิตย์นี้คือจะไม่เหมือนกับอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมบอกเลยว่าโปรดักชันอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันอลังการกว่าที่ผมทำมาครั้งที่แล้วก็คือเขาเรียกว่าไงเป็นการชดเชยดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมแบบไปไลฟ์นอกสถานที่ใช่ไหมแล้วเราแบบไม่สามารถพูดเสียงดังได้สักเท่าไหร่กับวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดเต็มคือในวันนี้ผมสามารถตะโกนได้เลยดีกว่าผมสามารถตะโกนทีมงานชอบใจครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะครับผมอีกแล้วซึ่ง Shopee นี่คือแจกเก่งเหลือเกินแป๊บนึงขออ่านก่อนนะครับผมชื่อกิจกรรมว่าอะไรวะ1บาทลุ้นทองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอานะอ่านที่ว่ากิจกรรม1บาทลุ้นทองนะครับผมก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราซื้อไป1บาทใช่มั้ยแล้วเราก็จะแบบได้ลุ้นทองแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นทองหมดเลยเว้ยทุกคนครั้งที่แล้วจะเป็นแค่อันดับ1ที่ได้ทองแต่ว่าครั้งเนี้ยมี5อันดับใช่ป่ะ4อันดับแรกก็คือจะเป็นทองหมดเลยก็คือจะเป็นทองคำแท่ง1สลึงนะครับผมแล้วก็จะสลักชื่อถ้าสมมติว่าคุณซื้อของผมอย่างเงี้ยแล้วว่าของผมเนี่ยได้อันดับ1ใช่ป่ะคุณก็จะได้เป็นทองที่เขียนชื่อผมเลยซึ่งไม่มีในโลกเพราะว่าไม่มีใครอยากทำครับผมไม่ใช่นั่นแหละครับผมก็จะเป็นชื่อของผมก็คือ4อันดับแรกอันดับ1 2 3 4จะเป็นทอง1สลึงสลักชื่อเซเลบที่คุณซื้อนั่นแหละแล้วก็อันดับที่5นะครับผมจะได้เป็น888คอยก็คือ888บาทมาใช้ใน Shopee เลย3รางวัลครับผมกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5เมษายนนะครับผมก็คือวันที่5เนี่ยเขาจะจับฉลากว่าใครเป็นคนได้รางวัล นะครับผมแล้วก็วันที่9เนี่ยก็จะมีการประกาศผลรางวัล นั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับผมอย่าไปลืมเล่นแฮชแท็กนะครับผมก็คือแฮชแท็กวันนี้ก็คือจะประหลาดหน่อยบอกว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าไงตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะทำวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธีมที่ผมทำวันนี้มันไม่ธรรมดามันคือผมจะเป็นเอ้ยลืมเอาแว่นนี่มาว่ะแว่นวิทย์นักวิทยาศาสตร์แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคราวหน้า อย่าบอกนะทีมงานมีอยู่เนี่ยครับผมก็คือวันนี้นะครับผมก็จะเขาเรียกว่าประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อันนึงดีกว่าแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยตั้งชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมอันนี้มันควรจะชื่อว่าอะไรนะครับผมแล้วก็ติดด้วยตามด้วย Shopee account นะครับผมแล้วก็#Shopee xwanadon ก็คือจะชิงโพลารอยด์2รูปเหมือนปกติครับผมซึ่งยังไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมก็คือยิ่งคุณยิ่งทวิตเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนั่นเองครับผมมีอะไรอีกมั้ยฮะขอกลับมาที่กิจกรรมทองนิดนึงนะครับผมก็คือกิจกรรม1บาทลุ้นทองเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องเขาเรียกไงมันจะมีเหมือนเป็นสินค้าที่แบบอยู่หน้าร้าน Shopee ฮะราคา1บาทคือคุณก็คือส่งกดสั่งซื้อแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าของมันจะเมื่อไหร่จะมาถึง Shopee โกงหรือเปล่าก็คือจริงๆมันจะไม่มีของไปส่งนะก็คือเขาเนี่ยคือคนกดซื้อปุ๊บเขาก็จะเอาข้อมูลของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบแล้วก็เอาไปสุ่มตอนจับฉลากคุณอยากบอกว่าเอ้ย Shopee โกงวะเนี่ยสั่งของไปทำไมแบบไม่เห็นได้เลยบาทนึงก็คือนั่นแหละครับผมคือเขาจะเป็นระบบแบบเอาชื่อเอาที่คุณซื้อเนี่ยเข้าไปในระบบก็คือซื้อในไลฟ์เนี่ย1บาทนะครับผมเหมือนเดิมแต่ถ้าไปซื้อนอกไลฟ์2บาทนั่นเองก็คือจังหวะเนี้ยคุณต้องเข้าไปซื้อแล้วครับผมเพราะว่ามันแค่บาทเดียวคุณจะเห็นได้ไหมเห็นปุ่มข้างบนไหมที่มันเป็นหน้าของผมเนี่ยอยู่ทางขวากดได้เลยฮะตอนนี้ถ้ารีวิวคอยคือ1บาทกดก็คือถ้าสมมติว่าคุณกดซื้อใช่ป่ะคือแม่งราคา1บาทเนี่ยแต่ถ้าคุณกดซื้อไปใช่ป่ะแล้วคุณกดรีวิวด้วยเนี่ยก็คือจะได้คืนไปเลย1บาท1คอยเอา1คอยเพราะว่า1คอยเท่ากับ1บาทใช่ก็คือ1คอยเข้ากับ1บาทก็คือเหมือนไม่ได้เสียอะไรอ่ะเอาไปซื้อได้เงินต่อแต่ว่ามีสิทธิ์สะสมเท่าไหร่ฮะทองนั่นเองนะใช่ครับผมคุณจะมีสิทธิ์สะสมทองนั่นเองเฮ้ยสนุกอ่ะยอมซื้อครับผมก็คือกิจกรรมก็คืออย่างที่บอกก็คืออันแรกกดซื้อก่อนเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมฝั่งไหนวะฝั่งนี้ครับผมคุณกดซื้อตรงนี้ใช่ป่ะ1บาทกดซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณก็จะได้คอยคืน1บาทแล้วก็อันที่2เนี่ยครับผมใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันเลยไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมคุณก็แค่ซื้อเท่านั้นแหละแต่เขาก็จะที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของ Shopee เองคือคุณแค่แบบจ่ายเงินพอแบบไม่ต้องรอรับสินค้าด้วยแล้วก็วันที่5เนี่ยครับเขาจะมีการจับฉลาก
โดยการจับฉลากครั้งนี้ครับผมก็จะแบบเป็นคนโปยอ่ะเหมือนตอนเด็กป่ะอาชีพในฝันนะทุกคนเวลาที่แบบส่งฝาชิงโชคแล้วแบบนะครับผมจะไปทำหน้าที่นั่นเองไม่ใช่ไม่มีอะแล้วก็วันที่9นะครับผมเขาก็จะมีการประกาศรางวัลผู้โชคดีนะครับผมอย่างครั้งที่แล้วผมก็ได้อันดับที่2ท่านแล้วใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อไปเท่าไหร่เรารู้ไหมฮะว่าเขาซื้อไปกี่บาทไม่รู้เขาอาจจะซื้อไปแค่ที่จะได้รับทองไงแต่ครั้งนี้4อันนะแต่คือครั้งที่แล้วเนี่ยแค่คนแรกที่จะได้ทองก็คือเป็นน้องพร้อมครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ต้องเป็นบอลแล้วแหละคือต่อให้ผมไม่ได้อันดับที่1อย่างครั้งที่แล้วผมได้อันดับที่2 3 4เงี้ยผมก็ได้ทองอยู่ดีเอ้ยไม่ใช่ผมได้ทองคุณต่างหากที่อ่ะที่จะได้ทองครับผมก็คือคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าครับผมเข้าไปซื้อกันแล้วก็ยิ่งซื้อมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับก็คือ Shopee นี่เหมือนเขาจะแจกเพิ่มทุกครั้งนะครับผมครั้งหน้าเขาต้องเพิ่มค่าตัวผมแน่ๆเลยว่ะทุกคนครับผมส่วนประกาศที่ไหนวะประกาศที่ไหนครับผมที่ Shopee เท่านั้นแหละครับผมมันจะไปอยู่แอปอื่นได้ยังไงส่วนวันนี้นะครับผมจะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเทนต์ที่ผมเตรียมมาคือจริงๆเนี่ยคือผมเตรียมคอนเทนต์มาคือผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยคือคุณเห็น YouTube ป่ะที่แบบมันจะมีแบบผู้ชายคนนึงที่เหมือนเค้าแขนขาดไปแล้วเค้าแบบทำหุ่นยนต์ที่แบบเพื่อมาทดแทนแขนตัวเองที่เสียไปอ่ะแล้วคือทำเองเลยแบบอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบเหมือนอยู่ในกาลาดแล้วก็แบบว่าเค้าเรียกว่าไงอ่ะเอาหุ่นยนต์มาทำเองมาทำเป็นแขนตัวเองแล้วแบบมันก็จะขยับได้อะไรเงี้ยแต่คือผมเนี่ยก็เลยอยากทำบ้างฮะแต่ว่าที่ผมขอไปเนี่ยมันยากไปนิดนึงคือที่จริงผมอะผมว่าผมจะให้ Shopee ไปดีลกับ Tesla เพราะว่าผมอยากทำเป็นรถที่แบบว่าไม่ต้องเติมน้ำมันแต่ว่า Shopee บอกว่า Tesla ไม่อยากทำกับผมนะเพราะว่าผมอยู่สูงเกินไปที่กว่าจะเอื้อมถึงที่แบบเขาจะลงมาไม่ใช่เขาต้องขึ้นมาดีวะนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นอันใหม่ดีกว่าที่ทีมงานเนี่ยทีมงานแนะนำมาใช้คำว่าแนะนำหรือเปล่าครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็คือก็แนะนำก็ได้ครับก็คือจะเป็นรถนะครับผม DIY ที่ขับเคลื่อนไปด้วยแรงลมจากลูกโป่งที่ปากผมเป่าเข้าไปครับผมทีมงานก็จะขึ้นวิดีโอใน YouTube นะครับผมแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามันยากครับมันยากเกินถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนะมันเห็นใช่ไหมเห็นอยู่คืออันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ได้จาก YouTube ขอบคุณคุณ tobegin.com ด้วยนะครับผมชื่อคลิปอันนี้เขียนว่าจาราเมมบดโมบินเตอร์นากาโบลอนก็คือวิธีการสร้างรถจากบอลลูนจากลูกโป่งเป็นน่าจะเป็นคนอินโดไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาอินโดเห็นหรือเปล่าเห็นไหมผมอาจจะต้องเพิ่มแสงนิดนึงช่วยเห็นที่มันวิ่งไปเมื่อกี้ไม่ใช่หนูนะผมมันคือสิ่งที่ผมจะประดิษฐ์วันนี้นั่นเองผมว่ามันดูยากวะเรากดซูมได้ปะกดซูมก็หรืออยากหาทำเอาจริงๆคือไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนสาธิตให้ทุกคนดูเองเพราะว่าผมไปดูมาแล้วมันไม่ได้มีความยากอะไรขนาดนั้นมาดูอุปกรณ์ที่เรามีวันกันทุยมีกันวันนี้ก่อนนะครับสนุกชอบอันนี้อย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือขวดน้ำขวดนี้นะครับผมก็คือเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราไม่สามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้เราก็จะใช้ขวดนี้แหละครับผมเป็นภาชนะไม่ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องเครื่องนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันไม่ใช่ไม้จิ้มฟันยาวไปอันนี้เป็นไม้ลูกชิ้นที่ผมกินลูกชิ้นมาแล้วแบบว่าตอนนั้นไปขายลูกชิ้นกับรัชโยที่ผมเคยเล่าไปวันแรกก็คืออันนี้เป็นไม้ที่เหลือมานะครับผมก็เลยเอามาใช้ในการทำรถครั้งนี้ต่อมานี่คือกรรไกรครับผมอันนี้ไม่ใช่กรรไกรธรรมดาเพราะว่ามันคือกรรไกรคิดไม่ทันนอนน้อย ชอบวะสนุกเลยอันนี้ก็คือลูกโป่งนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าแรงขับเคลื่อนของรถคันนี้นะจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นั่นเองสิ่งนี้เรียกว่าลูกโป่งนะครับหลายๆเด็กหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยทำมาจากโพลีเอสเตอร์นะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทำไมใส่หลายชั้นจังวะโดยลูกโป่งที่ผมจะเลือกวันนี้ก็ต้องเป็นสีส้มนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรักช้อปปี้ยังไงล่ะนี่คุณทุกคนขนาดกรรไกรยังเป็นสีส้มเสื้อยังเป็นสีส้มกางเกงในไม่ใช่สีส้มแต่ว่าถ้ามีก็จะซื้อครับผมลูกค้ารักตายเลยอย่างเงี้ยต่อมานะครับผมก็คือ
ันนี้หลอดภาษาอังกฤษเรียกว่าสตอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นการด่าไม่ไรไม่ใช่ เงียบเลยกู ไม่มีเอฟเฟคแล้วเรียกเงียบเลยครับผมต่อมาฝานะครับผมจริงๆก็คือจำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงแต่ว่าน่าจะต้องใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้ก็คือมีดนะครับผมเป็นของแหลมคมเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนลืมเลยลืมอ่านคอมเมนต์เลยโทรศัพท์อยู่ไหนวะนี่นะครับสิ่งที่เรามาอันนี้ครับผมก็คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วเราก็จะกรีดแขนข้อมือไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทำเป็นตัวอย่างอันตรายนะครับผมอันนี้ก็คือจะมาเอาไว้เจาะขวดนั่นเองอันนี้ครับเทปครับเพราะว่าเราจะต้องเอาอีหลอดเนี้ยไม่ใช่หลอดหรือเปล่าวะอ๋อลูกโป่งเราต้องเอาลูกโป่งใช่ไหมติดกับขวดน้ำซึ่งเราก็เลยจะเอาอันเนี้ยเป็นพูดอะไรวะเนี่ยเอาอันนี้นะครับผมก็คือเป็นเทปกาวเนี่ยเทปใสครับผมปิดอีเนี่ยอีลูกโป่งกับขวดน้ำนั่นแหละครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมน้ำขวดนี้มีสปอนเซอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์ได้เข้ามาไปติดเลยฉันไม่มีขายนี่ครับผมอันนี้คือเราก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์เผื่อพูดเยอะแล้วคอแห้งวาดแล้วก็กินเลยดีกว่านี่ถ่ายยังไงให้ลูกค้าเข้าอันนี้หาเซลได้ไหมคนนี้ถ้าลูกค้าเข้านะครับผมก็คือเข้าได้ติดต่อมาที่วรรณดลนะไม่ใช่ก่อนอื่นเรามาผมขอดูวิดีโอก่อนเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำกันยังไงจริงๆก็คือดูมาแล้วแหละแต่ว่าจะให้ทุกคนดูด้วยซึ่งทุกคนก็น่าจะไม่ได้ดูอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ามันจะต้องทำยังไงเปิดยังไงวะรอสักครู่นะทุกคนสวัสดีทุกคนนะเนี่ยขออ่านคอมเมนต์หน่อยแอดมินก็มาพิมพ์ใช่ค่ะพี่สมัยสวัสดีค่ะคือจริงๆเนี่ยครับในคลิปนี้เขาจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เครื่องมือช่างนิดนึงคือที่มันเป็นที่เจาะพลาสติกนะแต่ว่าผมไม่มีเพราะว่ามันน่าจริงจังกันเลยหน่อยคือไม่ต้องดูกันแล้วเดี๋ยวผมทุกคนดูตามผมแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างแรกที่เขาจะต้องทำเนี่ยคือเป็นการเจาะรูนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาออกก่อนเราจะต้องใช้ได้คือเราต้องเจาะรู2อันอันนี้เพื่อที่จะเป็นการให้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางล้อนะครับเพื่อจะเอาล้อเนี่ยเข้าไปมาแต่เราเจาะไงวะผมว่าจากการที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกคนอ่ะผมว่าจอดตรงนี้ดีกว่าจอดยังไงนี่ไงใช่ไหมเราจะต้องให้มันทะลุไปอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่สิครับผมใช่แล้วให้มันทะลุกันใช่ครับให้มันทะลุกันเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะเป็นที่อยู่ของล้อเพราะว่าล้อเราจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ฮะอันนี้ใครที่ทำตามที่บ้านต้องให้มีผู้ปกครองดูด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นของมีคมนะครับผมเอ้ยคือพูดถึงมีดคัตเตอร์คือผมมาเคยใช้มีดคัตเตอร์ไปทุกคนคือเมื่อก่อนน่ะผมเอาอะไรวะมันเป็นกระเบื้องยางฮะที่มันปูพื้นน่ะแต่มันเป็นยางใช่ป่ะแล้วมันต้องใช้คัตเตอร์ขีดเว้ยแล้วเหมือนผมเอาอันเนี้ยคือคัตเตอร์มันจะเป็นแบบเป็นปักๆอ่ะเห็นป่ะคือมันสามารถหักได้แล้วคือตอนนั้นผมเอามาขีดแบบอีกระเบื้องยางอ่ะแล้วมันคือเหมือนพัดไอ้คัตเตอร์มันไม่สามารถรับความหนาแน่นของกระเบื้องได้แล้วมันแบบอีตรงเนี้ยมันหักไปแล้วมันก็กระเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเครียดนะจริงคือตอนเด็กแต่ก็คือเลือดออกอ่ะแล้วไงน่ากลัวใช่มันมีเลือดซิปนิดนึงตรงเนี้ยแต่คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นอีกนิดนึงอ่ะมันจะเข้าตรงเนี้ยผมจะเป็นโซโลผมจะเป็นนักฆ่าตาเดียวครับผมเกาะเจาะก่อนเจาะหน่อยเห็นนะมีคลิปมาแล้วจ้าเฮ้ยมีคลิปด้วยเหรอมีคนดูจะฟังรู้เรื่องมั้ยกาวร้อนๆแต่ว่าเรามีแค่เทปใสผมบอกเลยว่าจริงเหรอใช่ๆเอาละกูได้ว่ะก่อนอื่นนะผมต้องเจาะรูนี้ให้ได้ก่อนคือเหมือนจะเจาะรูได้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตรงกับรูที่2หรือเปล่ารูเล็กไปเล็กไปป่ะวะเล็กไปฮะต้องเจาะเพิ่มคือทุกคนอันนี้นี่มันต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะเพราะว่า
คัตเตอร์กับพลาสติกอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ว่าผมจริงแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับผมไม่ใช่ครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่ทุกคนขอเพลงจีบไปเนี่ยจริงๆผมกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำที่ทุกคนขอผมกี่ไลน์นี่แหละแล้วผมก็เราก็ถึงใช่ไหมแล้วก็เลยกำลังทำอยู่นะไม่ใช่แบบว่าแกล้งมึนนะจริงๆคือทำอยู่ส่วนครั้งนี้นะครับผมอยากให้ผมโคเวอร์เพลงอะไรคุณเขาเรียกว่าไงอ่ะขอสักกี่ไลน์ดีวะ1ล้านนี่ถือว่าเกินกำลังทุกคนได้ไหมฮะคือครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จไงครั้งนี้ผมขอสัก1ล้านไลน์แล้วกันหัวใจไม่ใช่ไลน์แล้วก็ให้ทุกคนนะครับขอเพลงมาได้1เพลงเอาผมจะเอาเพลงที่เป็นคนเขาเรียกว่าไงวะคนแบบฝัดเป็นแบบคอมเมนต์มาลงแบบโคเวอร์เป็นแบบเวอร์ชันเต็มครับผมแต่เพลงที่ก่อนนี่คือยังไม่ได้ทำเลยแต่เอาเพลงใหม่แล้วไม่เป็นไรผมมีเวลาอยู่สักหนึ่งล้านครับผมเอาให้มึงหงิกกันไปเลยครับตอนนี้เด็กๆบอกพี่ค้าหนูนิ้วงอแล้วค่ะนิ้วหงิกคือตอนนี้นะครับผมเราก็ทะลุมาแล้วหนึ่งอันถึงแม้ว่าแม่งจะเอียงๆนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะใช้ทางได้อยู่ต้องไงต่อวะ ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละโถเอ้ยแค่รถคือตอนอนุบาลเนี่ยผมบอกเลยไม่มีอะไรฮะหัวแตกเลยคืออันนี้เขามีแฟนๆบอกว่าอันนี้คือรถแห่หรือเปล่าเฮ้ยได้นะหรือว่าอันนี้คือขวัญใจรถแห่เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อรัชโยไว้ข้างๆแล้วกันโอเคได้เดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าเจาะแล้วไงต่อจอดแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าจอดแล้วนะครับผมก็เลยเอาหลอดเราไปอ๋อแต่คือจริงๆเนี่ยมันต้องจอดสองรูยากแล้วอันนี้ยากแล้วสองรูทะลุกันปะใช่ฝั่งด้วยอ่ะเออคำถามคือเราจะเอาเราจะติดไม้กับหลอดยังไงวะเอ้ยไม่ใช่ไม้กับอันเนี้ยไม้กับอันเนี้ยเพราะเราจะต้องแปลงเงี้ยจอดแล้วไม่ต้องติดได้ปะสองน้ำหน้าหน่วยไปอ่ะได้ผมเฮ้ยเป็นไปได้ได้นะเพราะว่าทีมงานลืมเตรียมกาวร้อนได้ไหมได้แหละได้ไหมมันได้อยู่ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะต้องเจาะรูเพิ่มก่อนให้เป็น4ล้อเพราะว่ารถที่มี2ล้อคือมอไซค์แต่ว่าเราจะไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำ เหมือนจะเป็นคันคมแต่ว่าไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่เดี๋ยวนะฝากใจรถแทนมันจะต้องเจาะประมาณนี้มีแววเลยวะมีแววมีแววว่ารถแม่งจะแล่นผมว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้เสร็จนะเทสลาหุ้นต้องตกแล้วประมาณแล้วแหละไปฮอนด้าแทนไม่ใช่ได้ไหมอย่าบอกนะว่าสปอนเซอร์เข้าไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าเข้าก็เข้าได้เหมือนกันนะผมโกงแกงเงินได้ไหมวันนี้ขอถามว่าถ้าบอลทำได้ให้กดหนึ่งมาเอามาพูดเฮ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนศรัทธาในตัวผมหรือเปล่าถ้าคุณศรัทธาในตัวผมศรัทธาเลยศรัทธานะครับผมว่าผมจะทำรถแห่คันนี้สำเร็จนะฮะให้ทุกคนกดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นด้วยคิดว่าผมน่าจะทำไม่ได้ให้กดสองครับผมแต่ผมจะจำชื่อหมดเลยว่าใครพิมพ์บ้างเนี่ยเฮ้ยยังพูดไม่เสร็จเลขหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมหรือว่าเขาอยากจะได้ทอง1สลึงที่เรามีกิจกรรมตอนนี้อยู่ใช่แล้วเขาโปรโมทถ้าอย่างนั้นนะครับผมเราต้องกดตรงนี้นะครับผมไอ้ทางนี้เราจะต้องซื้อฝั่งไหนวะฝั่งนี้ถูกแล้วเราต้องซื้อเราจะต้องซื้อชิงโชคนะครับผมเราได้แล้ว1อันแต่ว่าอันดับต่อไปนะครับผมเราจะต้องเจาะฝาตรงกลางเพื่อให้มันมีที่สำหรับฝาเท่ากันปะเนี่ยเพราะถ้าฝาไม่เท่ากันเนี่ยรถเราก็จะขูขะนิดนึงวิธีการเจาะฝานะครับผมจริงๆเราต้องใช้วิธีที่มันใช้สมองกว่าวิธีอื่นก็คือเราจะต้องหมุนนิดนึงเฮ้ยได้ละต้องใช้ประมาณ4ฝาครับเพราะว่ารถเรามี4ล้อถ้า2ล้อจะเป็นจักรยานนะครับผมนี่ได้ยินไหมเนี่ยคนข้างในคือเขาได้ยินหรือแบบว่าเราลองถามว่าคนข้างในได้ยินของใครบ้างฮะที่ได้ยินพวกเราแบบไม่ถึงแบบได้ยินพวกเราแบบทีมงานทุกคนครับผมคุณได้ยิน
เสียงทีมงานหรือเปล่าถ้าคนได้ยินซ่าเขินน้ำคือถ้าคนได้ยินเสียงทีมงานได้คนกด3ครับผมเหมือนเปิดพัดลมใช่ครับตอนนี้เราก็เจาะมาได้3ล้อแล้วได้ยินเอ้าพี่พันพิมพ์อ่ะเฮ้ยสวัสดีแอดอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีแอดแอดอยู่นี่จ้าเป็น AR คนใหม่ของค่ายนะครับผมล้อเล่นไม่ใช่ก็คือแกง1ไม่มาด้วยวันนี้หนาวอยู่กับแอดไปก่อนเนาะจริงครับผมแต่ตอนนี้ก็คือลุ้นว่ารถแห่จะสำเร็จหรือเปล่าเฮ้ยมันได้อยู่แล้วนะก็คือพิมพ์สาวมาขนาดนี้ก็คือต้องขอกล้องแล้วมาก็คือครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะไม่ไลฟ์คนเดียวแล้วนะครับผมทะลุมาแล้วใช่ไหมพอทะลุมาแล้วเนี่ยครับทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นรางที่รถเราว่ารถแม่งเบี้ยวแน่เลยแต่ว่าเราจะต้องมีไม้อีกหนึ่งอันแต่ว่าแป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ล้อเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะตัดตรงนี้ชึบนี่ชึบอุ๊ยเก็บก่อนทุกคนอย่าใช้หลอดดูดนะเดี๋ยวเต่ากินไม่เกี่ยวแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไม้เพราะว่าหลอดเนี่ยไม่สามารถทนความแข็งแรงได้ผมว่าหลอดแม่งยาวไปหน่อยครับผมแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมทุกคนสามารถพับจอไปเล่น Twitter ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ทุกคนจะให้มันชื่อว่าอะไรนะครับผมตามด้วยอะไรนะตามด้วย Shopee account ใช่ครับผมแล้วก็ตามด้วย Hashtag Shopee X บอนาดนถูกต้องโอเคถ้าใครใส่แต่ Hashtag แล้วไม่ติด account มากดใช่ครับผมเลยงานนี้ก็จะเป็นของคนอื่นแทนอย่าลืมนะนะจ๊ะทวิตเตอร์กันฉ่ำๆแล้วก็อย่าลืมซื้อ1บาทลุ้นทองครับผมเก่งมากก็คือครั้งนี้เป็น1สลึงนะแต่ว่าครั้งหน้าอาจจะเป็น1บาทแล้วเฮ้ยรวยมาแล้วคลิปมาแล้วขอบคุณพี่เทคนิคขอบคุณค่ะเฮ้ยคลิปมาแล้วครับผมแต่ว่าเราไม่มีเหมือนเขาอะไม่เป็นไรอะไรนะ DIY ใหม่เราไม่มีเหมือนเขาเออจริงเพราะว่าเราเนี่ยต้องเฮ้ยผมว่ามันไม่จำเป็นต้องมีไอ้นี่นะเพราะว่ามันมีความแข็งแกร่งอยู่พอตัวเออได้อยู่ไหมของเนี้ยได้แหละได้เห็นแล้วรถแห่อ่ะทุกคนก็ดูตามคลิปอันนี้คุณได้ยินเสียงที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยเขาได้ยินเขาพิมพ์มา3ไม่เสียงในคลิปอะเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ได้จะเป็นเสียงภาษาไทยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะให้คุณโดนฝึกภาษาอินโดไปตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ล้อหลังที่เป็นชิปไฮล้อไม่ติดพื้นแล้วกูจะวิ่งยังไงเนี่ยทุกคนล้อมันไม่ติดพื้นมันก็เก๋อยู่นะคือมันก็เก๋แหละแต่มันจะวิ่งยังไงวะเนี่ยเราอาจจะต้องคือผมว่าทีมเอนจิเนียร์เนี่ยคำนวณมันไม่ค่อยดีว่ะทุกคนผมว่าทีมเอนจิเนียร์เขาแบบคิดว่ารถเราเป็นรถเล็กๆไงไม่เกี่ยวเลยผมจะต้องเจาะรูไหมอ๋อถูกแล้วเพราะว่ารูที่ผมเจาะไปครั้งแรกไม่ใช่รูล้อครับผมเป็นรูระบายอากาศเฉยเจาะใหม่ไหมจะเจาะใหม่หรือให้หาคนใหม่ไม่เป็นไรหรอกเจาะใหม่ไหมเท่ให้เขารู้ว่ารถอันนี้มันแบบผ่านอะไรมาบ้างชึบอุ๊ยไม่เข้าเลยชึบถ้ามันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมระวังเน้อคือทุกคนเหมือนดูง่ายนะจริงๆมันก็ง่ายแต่ผมโง่เองนะไม่เชื่อเราจะต้องคำนวณว่าล้อมันจะต้องติดพื้นถ้างั้นต้องอยู่ตรงนี้เออประมาณนั้นได้ปะได้ปะวะแต่ขำตรงที่ล้อลอยไงล้อมันลอยไม่มันเป็นระบบลอยน้ำอยู่ตอนที่ผมทำตอนแรกใช่เผื่อแบบว่าเวลาที่เราลงน้ำนะผมคนเคยเล่น GTA หรือเปล่ามันจะมีสูตรแบบรถลอยน้ำนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่รถผมเนี่ยคำนวณไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราลงน้ำเนี่ยล้อจะต้องไปอยู่จุดนั้นนั่นเองผมก็เลยแบบยกล้อสูงไปนิดนึงเขาถามว่าเหล็กหายไปไหนในทวิตเตอร์วันตอบสักหนึ่งเหล็กที่ไหนฮะเหล็กที่ เหล็กที่ปากก็คือผม ก็คือผมเอาออกไปนะเพราะว่าหมอบอกให้ออกสักทีคือจริงๆมันต้องออกตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าถ่ายซัมติงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันไม่คอนทินิวก็เลยไปออกมาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนฮะแล้วใส่มากี่ปีแล้วอ่ะโหใส่มาตั้งแต่ม .6 อ่ะฮะจริงๆมันควรจะออกตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ค่อยไปหาหมอ
คือด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพอะแล้วแบบเราทำฟันที่บ้านนะแล้วก็เลยแบบใส่ไม่ค่อยได้หรือวะทำไมวะเนี่ยเราอาจจะเป็นเพราะรูเล็กไปหน่อยก็คือไปหาหมอช้าจนแบบจนตอนแรกอะพิมพ์รีไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบจนกลับไปทีอะรีใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าฟันมันเปลี่ยน หมอก็เลยแบบว่าทำเป็นแบบใส่ให้ก่อนเป็นขัดแก้ขัดตอนนี้ผมก็ได้รอที่น่าจะลงพื้นแล้วฮะตอนนี้ขอเทสก่อนชิปอันนี้ยังเป็นมอไซค์อยู่นะเพราะมีรถสองล้ออันนี้เป็นมอไซค์เป็นมอไซค์แบบวิบากด้วยเป็นอ่ะใหญ่รถยนต์เฮ้ยมีแววทุกคนคือเห็นไหมได้นะเฮ้ยส่งมาเริ่มเหมือนในคลิปแล้วนะเป็นเล่นปะมันอาจจะสวยกว่าในคลิปซะด้วยเนี่ยอันนี้เออได้นะได้นะเอออันนี้ได้มีทรงดีโดนพี่วอเหล็กออกหรือเปล่าไม่ใช่เออพี่วอบอกว่าคือบอกให้เปล่าคือตอนนี้พี่วอยังไม่กลับมาออฟฟิศแล้วทุกคนคือผมรู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากคือเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยชิปเป่งละแทงเกินไปหน่อยไม่เป็นไรคือเมื่อก่อนนึกออกไหมเราก็แบบเวลาเราลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะมีไอ้ยินคอยแทงสนุกเป็นเพื่อนแล้วก็แบบใช่เพราะว่าที่บ้านมีโต๊ะสนุกไงใช่แล้วก็เราก็จะไปเล่นดนตรีกับพี่วอใช่ไหมเวลาเนี่ยแต่คือพอทุกคนไปทำงานเนี่ยเราก็เลยแบบไม่มีเพื่อนตอนนี้ก็คือผมไม่อยากให้เพื่อนมีงานแล้วตอนเนี้ยโอเคเพราะว่าเราอยากเพื่อนใช่เพราะว่าเราอยากเล่นกับเพื่อนมากกว่าผมก็เลยขยันขยอบอกว่าไม่ต้องรับงานแล้วมาเล่นกันดีกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็ฝากบอกแฟนชาวไอ้ปักอะไรนะชาวหมูยอมาหน่อยว่ายังไงฮะเราจะกลับมาวันที่5นะจ๊ะก็คือวันที่5พี่วอก็จะมาไลฟ์นะครับผมวันที่5เมษาจ้าก็คือผมจะบอกให้พี่วอเนี่ยรับงานแต่ Shopee เพราะว่างานอื่นเนี่ยต้องทำข้างนอกไงแต่ว่า Shopee ทำที่บ้านได้เราก็จะได้โถเอ้ยลูกค้ารักตายเลยอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนครับผมแล้วเขาบอกว่าแอดเหนื่อยไหมเข้าใจพี่ชาแล้ววันนี้เลยอันนี้นะครับผมก็ได้ล้อที่อ้าวชิบหายเลยแกตัดก่อนคิดถึงยินพี่วอบอกว่ายินก็จะกลับมาในเดือนหน้าเหมือนกันเฮ้ยเราจะได้พบกับ4คนเลยทีเดียวนะอย่าบอกนะเจ้าพร้อม1แล้วก็บอนและยินวอกลับมาจ้ะคือยินวอนี่คุณเอามามัดรวมกันมาเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเฮ้ยผมอยากมัดรวมใจทหารคุณเฮ้ยแต่เขาไม่ให้เหรอเฮ้ยแต่ว่าการแยกกันมันก็ทำให้คิดถึงกันป่ะอุ้ยมันยังไงอ่ะโมเมนต์วะเนี่ยโมเมนต์วะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับน้องๆอะไรน้องๆนะน้องนะอันนี้รถเอ้ยเริ่มมาแล้วนะเฮ้ยผมบอกเลยว่าคุณว่าไม่ได้เฮ้ยมันเข้าปัดเลยนะใช่ครั้งหน้ามีคนบอกว่าอยากให้พร้อมกับบอสเอ้ยพร้อมกับบอสไม่รู้เนี่ยพร้อมกับบอสอยู่ด้วยกันก็คือนิชาวันนั้นอ่ะหัวแตกเลยหัวแตกทั้งวันแบบสุดๆรถมีอย่างว่าเขาบอกเอ้ามีแบบสี่คนพร้อมกันไหมฮะสี่คนพร้อมกันที่เกียร์อยู่ตอนนั้นจะมาประตูแล้วก็มาแตกนิชาก็คือวันนั้นอ่ะจับพี่ชาและนิชาและพี่เก๋มารวมกันทางค่ายมารวมกันอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้ไงตรงสามอยู่หนึ่งใช่ครับผมเพราะว่าผมพี่ทีมงานพี่สงสารตัวเองเหมือนกันคุณน้ำเฮ้ยตอนนี้นะครับผมรถของผมเนี่ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปล้อหลังเหมือนจะแบบโซ่ไม่ค่อยไปนะครับผมต้องหยอดน้ำมันเครื่องคือทรงนี้นะคือมีความรถแต่งเฮ้ยล้อหน้าสีฟ้าล้อหลังสีเขียวไม่มันเป็นแบบวิบากไงว่าแบบว่าล้อหลังมันต้องใหญ่กว่าล้อหน้าเพื่อแบบตะลุยเขาครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะต้องทำการทำอะไรวะขอดูก่อนไอ้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะลูกโป่งลูกโป่งใช่ลูกโป่งแต่ว่าทำยังไงนะเอาหลอดแล้วก็ใส่ติดกับลูกโป่งอ่ะเอาหลอดเป่าลูกเป่าเอาหลอดมาลูกโป่งครับผมเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็เอาเทปใส่แปะตรงนี้คืออันนี้นี่ถือว่าเป็นการอียะที่อยู่คือการแกะอียะเนี่ยแกะตัวเองนะวันนี้เพราะว่าคือการแกะเทปใส่นี่คือเป็นอะไรที่ยากลำบากมากทุกคน
ก็เก่งที่สุดแล้วไงต่อสามทีมงานใช่ไหมผมอยากดูคอมเมนต์มากถ้ามาอยู่ที่นี่คือพี่เซ็ตเหมือนเป็นสตูดิโอของลูกี้ให้เลยจริงๆคืนนี้ผมยอมคลายไหมผมเช่าไปเลยดีกว่าสตูนี้โอเคผมจะบอกให้ค่ายเช่าสตูนี้ไปเลยเพราะว่าผมจะทำงานกับช้อปปี้ตลอดชีวิตนะครับผมโอเคครับเพราะว่านอกจากช้อปปี้เนี่ยผมก็ไม่มีใครแล้วครับไม่ใช่ครับนี้คือเราก็ได้อย่างนี้แล้วพอเราเป่าใช่ป่ะทุกคนเหมือนการที่แบบอันนี้ไม่ใช่ผิดคลิปได้ป่าววะได้ได้ลองเป่าได้ป่ะได้เนี่ยปิ๊บอุ๊ยได้นะได้โอ้ยเด็กมันโซนอ่ะสนุกจังเลยแล้วต่อมานะครับผมเราก็ต้องเจาะฝาไม่ดุ่มกันมาเจาะทำไมแต่ว่าเจาะก็ได้วะเพื่อเป็นการระบายอะไรวะเราจะต้องเอาฝานะเพื่อเป็นเจาะฝาข้างหน้าเพื่อเป็นรูระบายอุ้ยก็คือทิมโต๊ะทีมงานเป็นรูเลยนะแล้วนี่นะครับผมเราก็เอ้ยจริงๆผมอยากให้มันคืออยากให้มันตั้งแบบนี้ป่ะทุกคนถึงว่าแบบเป็นธงรถแห่แต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องทำอย่างนี้แหละลองดูมอสที่ว่าไอ้ฝั่งนี้ป่ะวะอันนั้นยาวไปป่ะวะไหนหลอดเหรอหลอดมันเป็นยังไงนะไม่หลอดเอาแปะไว้ข้างนี่ไม่เหรอไม่อีกด้านนี่เหรออีกโอ้ยบอสนะข้างไหนวะจับหัวเอามืออ่ะพี่อย่างนี้พี่เอามืออ่ะพิกเหมือนหงายมืออ่ะเอามือด้านที่จับลูกโป่งอ่ะพิกเอาด้านหัวไว้ด้านท้ายอ่ะนี่เหรอนี่เหรออะไรนี่เหรอเออไม่ใช่แล้วก็เอาแปะอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องเป่าตรงนี้นี่ไงเราต้องเป่าตรงนี้แล้วลูกโป่งมันก็จะแบบอ่ะลองอ้าวมันยาวไปเปล่าวะหลอดอ่ะพี่วะใช่ๆอ่ะตัดซะหน่อยขอลองแปะก่อนได้ๆเด็กมันโซนทุกคนแอดมินก็เหนื่อยปกติแหละแต่ว่าชอบไงเพื่อความสุขทุกคนน่ะกำหนดใจไม่ไหนสักหนึ่งความเด๋อสนุกวะขอความเด๋ออย่างนี้มันคือความน่ารักคือความธรรมชาติของน้องอย่าลืมไปทวิตกันนะจ๊ะ1บาทแล้วก็อย่าลืมนะครับผม1บาทลุ้นทองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มีสายนใช่ครับผมแล้วก็จะประกาศวันที่9นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเก่งมากครับเหมือนมีความจะเป็นไปได้แต่ว่าเราจะต้องยึดสักอีก1อันเพื่อความแบบตอนนี้ของบอสมีคนซื้อ327แล้วจ้าเฮ้ยก็คือเมื่อกี้ผมคนเดียวไป300แล้วเพราะว่าเว็บ27น้องบอกพี่คะ1ล้านหัวใจนิ้วหนูล็อกแล้วค่ะตอนนี้1,000,000เอ้ยถ้างั้นผมจะลดเหลือให้เป็น500,000พอใจแล้วขออีก100,000ทีมงานพอใจแล้วอ่ะผมขอเป็น200,000แล้วกันทุกคนผมลดราคาให้ได้ลดราคาให้ชื่อในวงการวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรครับของผมนะฮะจะเป็นผมเว้ยส่งมาเร็วเลยคิดไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวค่อยคิดนะครับผมตอนท้ายนี่ครับวิธีการเล่นของมันนะฮะไม่ยากเลยเพราะว่าผมจะบอกกลไกของมันก่อนคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่รับแรงแสงอาทิตย์นะครับผมก็คือแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วว่ามันก็จะเป็นการที่แบบเราเนี่ยอีลูกโป่งช้อปปี้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเอาพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยส่งเข้าไปในห้องเครื่องทุกคนนึกออกไหมแล้วเราก็จะเป็นอันนี้รถนี้เป็นเทสลานะฮะเดี๋ยวทำนี่ก่อนเดี๋ยวบอกน้องให้นะเฮ้ยทำไมมันวิ่งมันวิ่งเลยลมหมดทุกคนปอดเล็กแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะแบบติดไมค์เราจะต้องนะครับผมเป่าให้แบบเต็มสูบทำ
ำไมมันเบาจังวะคนนึงเป็นกำลังใจให้น้องคือผมว่าปัญหาเนี่ยอยู่ตรงหลอดเอ้ยตรงเนี้ยทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ล้อแล้วไม่เสถียรนึกว่าแล้วลมเราก็น้อยด้วยเราก็เลยทำให้มันวิ่งไปไม่ค่อยเร็วแล้วก็ไกลแล้วเท่าไหร่แต่ว่านี่ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะฮะจริงๆน่าจะตกแต่งสักหน่อยนึงตกแต่งสักหน่อยแล้วอ่ะวันนี้เรามีคอนเทนต์2ด้วยจริงๆมีคอนเทนต์นึงฮะแต่ผมลืมไปแล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่2นะครับผม20นาทีสุดท้ายล้อไม่เท่ากันใช่ครับผมเพราะว่าล้อมันไม่เท่ากันเพราะว่าทีมเอนจิเนียร์ของผมเนี่ยที่จบมาจากเยลนะครับผมเยลยูนิเวอร์ซิตี้คือตอนนี้เขาเป็นเด็กจบใหม่ฮะเป็นเทรนนีอยู่ที่บริษัทผมเองแล้วเขาแบบยังไม่ค่อยมีความสามารถด้านนี้สักเท่าไหร่ดูดิคือล้อหลังไม่หมุนวะล้อหน้าเนี่ยคล่องมากเลยล้อหน้าแบบล้อหน้าไงน่ะคือเหมือนตอนเนี้ยที่ขับเคลื่อนเนี่ยคือล้อหน้าล้อหลังเหมือนเป็นตัวถ่วงเฉยคือเขาเรียกว่าประดิษฐ์คือเข้าใจเขารถแต่งป่ะมีรถวางไว้เป็นของแต่งเนี่ยคือเหมือนล้อหลังมันแบบไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกล้อมันไม่นี่ไงล้อมันไม่แบบสนุกว่ะสนุกเขาแหละสนุกเขาแหละเด็กๆอ่ะแต่พอแกงๆนะบอกก่อนพอแกงๆนะตื้อ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 เฮ้ยจริงมันเร็วนะทุกคนอ้าวทำรถแข่งรถเร็วมันจะหลวดเลยบอกเนี้ยน้ำมันมันน้อยอ่ะคือน้ำมันมันน้อยไงมันต้องเพิ่มตื้อ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 เฮ้ยสุดยอดแล้วแต่เป็นรถที่แบบว่าวิ่งทางตรงอย่างเดียวไม่มีพวงมาลัยก็คือวิ่งได้ตามแบบไฮเวย์อย่างเดียวคือมันเหมือนแบบรถตอนเด็กอะทุกคนเคยดูที่มันเป็นรางอะที่แบบตอนเด็กๆผู้ชายเขาจะชอบเล่นกันนี่ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติสนุกว่ะอันนี้สนุกโอเคเดี๋ยวไม่กลับบ้านทันเพราะว่าติดใจเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่รอไหวแป๊บน้องที่บางคนนิวล็อกแล้วตอนนี้ครับผมมาทายหนังต่อไหมเป็นคอนเทนต์ที่2เพราะว่าคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยเราจะมีการทายหนังกันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ทายโปสเตอร์หนังแล้วคือผมจะต้องเอาขึ้นยังไงฮะก็คืองานจะขึ้นรูปให้ก็คือเดี๋ยวทีมงานนะครับผมจะขึ้นรูปให้ขึ้นรูปโปสเตอร์หนังแล้วก็ให้ทายว่าเป็นหนังอะไรซึ่งผมเป็นคนที่ดูหนังเยอะซะด้วยสิได้ไม่ใช่เราเล่นพี่ก็ทำได้พี่ก็ทำได้เป็นคนดูหนังไม่ค่อยดูเลยบอสพร้อมยังพี่หนังเอาเลยฮะเอาเลยครับผมคือผมบอกเลยว่าทีมงานนี้ตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ไหมอ่ะคือจริงๆผมไม่เคยดูนะแต่ว่าผมดูจากชุดแล้วเนี่ยผมขออานาไลซ์ก่อนเฮ้ย5 4จริงคือไม่รู้เลย3เฮ้ยดีๆ2จริงทุกคนในเมนช่วยตอบแต่เฮ้ยทุกคนต้องช่วยผมหน่อยแล้วทุกคนในคอมเมนต์ฮะคนรู้หรือเปล่าว่ารถไฟฟ้ามหานครนั่นเองใช่หรือเปล่าโอเคค่ะแม่เป็นคนดูที่สุดยอดจริงๆเฮ้ยอันนี้คือเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังดิสนีย์ใช่เป็นของดิสนีย์หรือเปล่าใช่เป็นของดิสนีย์ที่ผมแบบชอบที่สุดเลยดีกว่าเป็นหนังนั่นก็คือเรื่องอะไรนะตอบไม่ได้อะไรนะเฉินหลงอ่ะไม่ใช่ มู่หลานนั่นเองครับผมก็คืออันนี้เนี่ยคือผมจะชอบเป็นคนไม่ค่อยดูแบบเจ้าหญิงดิสนีย์นึกออกป่ะคือจริงๆผู้ชายมันก็ไม่ค่อยดูเจ้าหญิงดิสนีย์หรอกพวกแบบลาวันเซลอะไรแบบนี้แต่คือมู่หลานเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบแล้วกันแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีจุดบอดเยอะมากแบบว่ามีความ คือตอนเรียนเนี่ยคือผมจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องนี้แหละแล้วคือแบบว่ามันมีสิ่งที่ไม่เมคเซนส์เนี่ยเยอะมากเลยอันเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องที่ดีกว่า โอเคครับผม
อบไปก็คือเฮ้ยพี่ชนเฮ้ยอะไรได้นะพี่ชนหรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องอะไรวะแป๊บนึงเพิ่งเคยดูเลยเพิ่งดูมาถ้าไอ้คนหล่อเรื่องคือตลกเลยนะเห็นไหมใบเฟิร์นใช่อะไรใบเฟิร์นเนี่ยผมจำได้เลยเล่นกับโอ้ยชื่อเรื่องอะไรวะที่เล่นกับณเดชน์ที่เพิ่งออกมาไอ้พี่ไม่หล่อลวงเหรอไม่ใช่ แต่อันนี้เป็นมาริโอนะครับผมจำได้ก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเองเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนแบบวันก่อนนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็แบบพี่ๆเขาก็เปิดกันจริงๆผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยแต่เพิ่งมาเคยดูเมื่อเร็วๆนี่เองแต่จริงๆเป็นหนังที่ดีนะเป็นหนังที่เก่ามากครับผมมาริโอนี่คือนั่งเหมือนเดิมเลยปะเฮ้ยจริงๆเรื่องนี้นี่ไม่เคยดูเลยแต่ว่าดูจากจมูกแล้วน่าจะเป็นพีนอคคิโอแต่พีนอคคิโอมันเป็นหนังเหรอใช่ไหมมันเป็นหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะเป็นพีนอคคิโอไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมจมูกมันยาวๆน่าจะเป็นพีนอคคิโอฮะพี่พีนอคคิโอนี่เป็นคนที่โกหกและจมูกยาวใช่ไหมฮะใช่แต่ก็บางคนแถวนี้นะครับผมบอกเลยจมูกนี่น่าจะแบบอ่ะไม่เอาดีกว่าแกงนะคือใครอ่ะต้องได้แล้วข้างบนสองคนนั่นคือใครอ่ะแบ็กจีเนียตเหรอแบ็กใช่แบ็กจีเนียตปะไม่ใช่เหรอฉลาดแกมโกงนั่นเองไม่ภาษาอังกฤษมันคือแบ็กจีเนียตเอ้ยฉลาดเกมนะเกมโกงเหรอเออเกมฉลาดเกมโกงครับผมคือผมบอกเลยเกมเต็มที่เลยเหรอคือตอนเด็กนี่คือผมแบบลอกกันบ้านเพื่อนบ่อยมากครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกแล้วเพราะว่าผมไม่ให้ลอกแทนฮะโอเคมากผู้โชคดีประกาศตั้งร้อยสองใบสำหรับผู้โชคดี2ใบนะครับผมก็คือคนแรกเนี่ยเป็น PP HNG 04น่าจะเป็นน้องแป้งนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ทิติการ2549เฮ้ย2549นี่คือพ.ศ.เกิดเหรอคือเด็กกว่าผมประมาณ8ปี22ลบ814เหรอ14อ่ะนี่คือน้องอายุ14นะครับผมน้องทิติการยินด้วยยินดีด้วยกับรูปโพลารอยด์2ใบนะครับผมให้รายงานตัวครับที่ giveaway@shopee.co.th นะครับผมให้ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรต่างๆสำหรับจัดส่งครับผมส่วนอันนี้นะครับผมเป็นหนังที่เป็นหนึ่งในหนังไทยที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูมาจริงๆผมเรื่องนี้ผมแฟนฉันนั่นเองครับผมกิ่งโยนกิ่งเลยเหรอมันฮาจนแบบมันฮาได้ขนาดนั้นก็คือเป็นพี่มากมาขนงซึ่งพี่มากไม่อยู่ในโปสเตอร์นี้งงเหมือนกันเอ้ยจริงๆผมชอบคนนี้มากเลยผมไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรที่เขาเล่นเป็นลิงในบ้านนี้มีรักอะพี่ฟอยพี่ฟอยน่าใช่ใช่เขาเป็นตลกที่โวยวายมากเขาชอบกีนเนาะเขาแบบเก้งให้ประตูหนีบแล้วก็ครับผมเป็นเฮ้ยเรื่องนี้เหรอเฮ้ยเคยเห็นชื่อเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะเฮ้ยคือจริงๆผมเคยดูเรื่องนี้แจ้งเกิดปันปันอะเรื่องนี้แจ้งเกิดปันปันแจ้งเกิดปันปันนั่นก็คือฮอร์โมนวายวายวุ่นครับผม ชอบมากรัดดาแลนครับผมจริงจริงไม่รู้อันนี้จริงจริงไม่รู้เพราะว่าไปดูคอมเมนต์เขาบอกว่ารัดดาแลนโอเคอันต่อไปมันสุดท้ายเฮ้ยเป็นหนังที่อันนี้เป็นหนังที่เก่ามากเขาเรียกว่าเป็นหนังพีเรียดเลยจริงผมเกิดไม่ค่อยทันในเรื่องนี้คนนี้คืออนันดาหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในรถนี่พี่ไม่หล่อลวงนั่นเองครับผมไม่คนหล่อลวงแกงอะไรเป็นเพลงชื่อเพลงไงพี่ไม่หล่อลวงแบมแบมครับผมก็จริงจริงมันเป็นหนังที่สนุกนะคือจริงๆผมชอบหนังแนวนี้มากเลยมันเป็นหนังที่แบบคนคิดพล็อตนี่มันแบบใช้สมองมากเลยคือแบบIQ ต้องแบบ200อัพอะทุกคนคือมันเป็นหนังที่แบบเป็นแผนซ้อนแผนอะไรจริงผมชอบถ้าคนชอบหนังแนวนี้ผมแนะนำให้ดูซีรีส์เรื่อง Money Heist นะครับผม La Casa de Papel ที่มันเป็นแบบปุ้นธนาคารอะแล้วแบบแผนมันก็จะแบบเฮ้ยน่าสนใจ
เฮ้ยจริงๆผมอยากชอบมากเลยณเดชน์นี่คือหน้าเขาไว้อะไรก็ได้อะจริงๆตัวเนี้ยฟีลแบบแบนๆป่ะใช่ๆๆมันร้ายอ่ะคือหน้าเขาคือมีอะไรอยู่บนหน้าก็ได้ฮะคือถ้าหน้าผมมีเขาขนาดนี้ผมน่าจะเป็นแมงมุมแมงกะจิ้งจกอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นแมงเป็นตุ๊กเก้อยู่ในหน้าก็ยังดูหล่อเลยจริงๆครับผมใบเฟิร์นอีกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้พี่ใบเฟิร์นใช่ป่ะจ๋าพี่เล่นเรื่องเนี้ยแต่พี่ก้าวออกไปว่ะโอ้ยเอาละผมว่าแอดมินเริ่มแล้วทุกคนขอบคุณครับตอนนี้นะครับผมก็จบไปแล้วครับจริงๆผมชอบสลับผมชอบสลับใบเฟิร์นกับโฟกัสมากเลยผมรู้สึกว่าหน้าเขามีความใช่ฮะนั่นแหละครับผมแสนห้าไลฟ์ในไอจีได้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนมันเหลือ10นาทีทุกคนบอกว่านิวทุกคนน่าจะล็อกไปที่เรียบร้อยแล้ว10นาทีเพราะว่าเราจะต้องยกห้องนี้ให้กับห้องข้างสตูข้างก็คือเขาฝากสิ่งนึงไว้ให้บอนอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรฝากให้คนในห้องเนี่ยคนในห้องเราเนี่ยย้ายไปห้องนู้นก็คือผมเนี่ยนะครับผมจะต้องอีก2นาทีเนี่ยผมจะต้องไปแล้วเพราะว่าสถานที่นี้นะก็คือจะถูกเอาคืนไปโดยให้ช้อปปี้อีกหนึ่งอีกห้องหนึ่งครับผมใครแบบลุ้นหวยหรือว่าใครนะครับผมที่พลาดหวยยังรวยต่อสำหรับคนนะครับที่แบบไม่ได้ถูกหวยเนี่ยคือทุกคนอาจจะแบบหมดหวังในชีวิตแล้วแต่ว่าชีวิตจะต้องเดินต่อไปเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิจกรรมชิงเงินล้านนะครับผมเพราะอะไรรู้ป่ะตอนแรกคือคนที่ไม่ถูกหวยในงวดที่แล้วอ่ะเก็บหวยไว้อ่ะแต่คนมีสิทธิ์ลุ้นต่อกับช้อปปี้อ่ะใช่หรอใช่ก็คือสำหรับคนนะครับที่แบบว่าซื้อหวยมาเนี่ยแต่ว่าไม่ถูกนะครับผมก็เลยสามารถเก็บใบนั้นเนี่ยเพื่อจะมาลุ้นกับช้อปปี้ต่อเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยนี่คือทำได้เหรอนี่คือใช่ทำได้ไม่เหมือนประหวยใต้ดินใช่ไหมนั่นไงเราอยากพูดไปเนาะครับผมก็คือนั่นแหละก็คือทุกคนเอาเขาเรียกว่าอะไรนะใบหวยใบหวยเหรอลอตเตอรี่อีใบนั้นน่ะเก็บใบไว้เพราะว่าเดี๋ยวช้อปปี้เขาก็จะรันเลขกลับมาเอารันเลขมาใหม่นะครับผมทุกคนแล้วทุกคนก็จะเอาใบนั้นเนี่ยมาแทงต่อไม่ใช่มาแทงต่อมาลุ้นต่ออีกทีนึงนั่นแหละครับผมก็ถือเป็นการซื้อ1ครั้งลุ้นได้2เท่าโดยรางวัลสูงสุดเนี่ยสูงถึง1ล้านบาทนั่นเองครับผมโหยหน้ามากน่าใช้ต่อครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามบอนาดอนทุกช่องทางแล้วก็เจอกันใหม่วันอังคารหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมแต่ไม่เป็นไรมากรอกเลขลอตเตอรี่ของคุณแล้วชิงรางวัลต่อในช้อปปี้งวดนี้รวยเก็บหวยชิงเงินล้านชิงสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า300,000บาทและร่วมตอบคำถามชิงเงิน1ล้านบาทประกาศผลทุกวันที่8และ23ของทุกเดือนเข้าแอปช้อปปี้แล้วกรอกเลขเลยช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้มีดีลมากมายและส่งฟรีมีคันตั้มช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์